สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับอาจารย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับอาจารย์อสวัสดีครับาอาจรา์รมย์มีนคืนนี้นะครับเราจะมาชวนพูดคุยกันในหัวข้อไมโครไฟแนนซ์หรือไมโครเครดิตวันนี้ขออนุญาตใช้ทับศัพท์เลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไปทำการบ้านมาแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์อาร์มว่ามีคำแปลเยอะแยะมากมายนะครับก็เงินกู้ขนาดเล็กที่ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กนะครับบางที่ก็ใช้การปล่อยกู้นอกระบบอย่างถูกกฎหมายบางที่ก็ใช้ธนาคารคนจนแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่าจำกัดความไหนจะโอเคมากกว่ากันผมกับอาจารย์อาร์มก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะใช้คำว่าไมโครเครดิตนะครับอาจารย์อาร์มสนใจหัวข้อนี้แล้วเราก็แลกเปลี่ยนบทความกันหลายชิ้นมากเลยซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นไมโครเครดิตในเนปาลไมโครเครดิตในบังกลาเทศนะครับวันนี้เราก็เลยผมก็เลยจะขออนุญาตเชิญอาจารย์อาร์มมาย่อยบทความกรณีศึกษาเหล่านี้ให้พวกเราเข้าใจกันเริ่มแรกเลยครับอาจารย์อาร์มไมโครเครดิตเนี่ยคืออะไรครับส่วนตัวผมสงสัยมากว่าแล้วก็หลักการที่เขาริเริ่มไมโครเครดิตขึ้นมามันคืออะไรช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับอาจารย์อาร์มเชิญครับโอเคครับอาจารย์จริงๆก่อนที่จะตอบคำถามอาจารย์อาจจะต้องย้อนกลับไปในบริบทของเหตุการณ์ในช่วงปลายศตวรรษที่20สักนิดนึงครับว่าด้วยความที่แต่แรกแต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือว่าแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยเราก็จะนึกถึงการที่รัฐเป็นตัวแสดงหลักในการนำมาซึ่งรัฐสวัสดิการในการช่วยเหลือใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยบริบทของเศรษฐกิจการเมืองโลกในช่วงปลายศตวรรษที่20เนี่ยสถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น IMF World Bank หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันลุกขึ้นมาสมาทานอุดมการณ์ที่เราเรียกว่าเสรีนิยมใหม่อะครับมันก็เลยทำให้โครงการการพัฒนาหรือเครื่องมือการพัฒนาจำนวนหนึ่งเนี่ยหันมาสมาทานวิธีการเดียวกันนั้นสอดคล้องกันเลยครับคือการลดการแทรกแซงของรัฐลดการอุ้มชูดูแลของรัฐแล้วส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าการพึ่งพาตัวเองการอุ้มชูดูแลตัวเองขีดเส้นใต้ตรงนี้รอไว้ได้เลยนะครับคำว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไมโครเครดิตหรือไมโครไฟแนนซ์นะครับทีนี้ไอโครงการเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือสถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยเห็นตรงกันว่าในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยั่งยืนที่สุดคือการส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ยากจนในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศโลกที่3เนี่ยยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วจะทำอย่างนั้นได้ยังไงปรากฏว่านักพัฒนาครับก็มองพยายามทำความเข้าใจนะว่าสภาพสังคมชนบทในประเทศโลกที่3เนี่ยมักจะเป็นสภาพสังคมที่เป็นสังคมขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับดังนั้นเนี่ยผู้หญิงในแต่ละชุมชนมีแนวโน้มที่จะอยู่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มนะครับมีความเห็นอกเห็นใจกันหรือสนิทชิดเชื้อกันหรือรู้จักกันอย่างใกล้ชิดกันเงี้ยครับนักพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยก็พยายาม develop ตัวโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยกำหนดว่าผู้หญิงทั้งหลายในประเทศโลกที่3โดยเฉพาะยิ่งบังคลาเทศซึ่งเป็นประเทศต้นแบบเนี่ยนะครับได้รับการส่งเสริมจะต้องมีการรวมตัวกันแล้วก็ดำเนินการตามหลักการ5ข้อด้วยกันดังนี้นะครับ1รวมตัวกันอย่างน้อย5คน2กลุ่มผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยจะต้องร่วมกันเข้าอบรมให้ความรู้โดยองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รู้นะครับที่จัดสรรมาโดยรัฐหรือว่าจากหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมาอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยการคลังหรือว่าทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาด 3. ทั้ง5คนจะต้องมีการรวมเงินกันตั้งกองทุนเงินออมสำหรับกลุ่มของตัวเอง 4. ครับทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของกันและกันใน5คนเนี้ยแต่ละคนก็จะต้องมีแผนในการทำธุรกิจขนาดย่อมของตัวเองนะและต่างคนต่างมา approve หรือว่ามาดูมาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจของกันและกันแล้วก็5ครับต่างคนต่างค้ำประกันเงินกู้ของกันและกันในกลุ่มของตัวเองเนี่ยคือหลักการเบื้องต้นนะครับในการจะรวมกลุ่มให้ผู้หญิงชนบทที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างถูกกักขังเอาไว้ในครัวเรือนของตนเองโดยที่ไม่ได้มีความสามารถในการจะออกไปข้างนอกไปยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเนี่ย
บัดนี้เนี่ยองค์กรระหว่างประเทศนะครับด้านการพัฒนาก็พยายามส่งเสริมให้มาพึ่งพาอาศัยกันแล้วแนวคิดนี้อยู่ดีๆมันลอยมาจากฟ้าอย่างไม่มีที่ไปที่อย่างไม่มีที่มาที่ไปเลยหรือเปล่าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยอธิบายว่าในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยกำลังกลายมาเป็นเสรีนิยมใหม่ครับในช่วงต้นทศวรรษ70เนี่ยไอเดียเกี่ยวกับการตั้งไมโครไฟแนนซ์ไมโครเครดิตเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่แรกเลยที่ประเทศบังกลาเทศนำทีมโดยมูฮัมหมัดยูนุสเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับประจำมหาวิทยาลัยจิตตะกองที่ประเทศบังกลาเทศนั่นแหละนะครับมูฮัมหมัดยูนุสเนี่ยเขาต้องการจะเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการพัฒนาชนบทในรูปแบบสหกรณ์เนี่ยมาปรับเป็นโมเดลนั่นนู่นนี่จนเกิดเป็นโครงการที่เรียกว่าไมโครเครดิตหรือไมโครไฟแนนซ์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยในเมืองจิตตะกองในปี1976เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าธนาคารกรามีนขึ้นมาครับอาจารย์ธนาคารกรามีนเนี่ยได้รับการก่อตั้งโดยยูนุสและทีมงานอย่างเป็นทางการในปี1983ในฐานะ NGO แห่งแรกในโลกเลยที่ปล่อยกู้ปกติเวลาเราพูดว่า NGO เนี่ยเราจะนึกถึงภาพของกลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยที่เอาเงินที่ได้รับเงินบริจาคมานะครับหรือว่าเงินโครงการที่ได้มาจากการเขียนโครงการขอ proposal ต่างๆจากหน่วยงานระหว่างประเทศใหญ่ๆพอได้เงินมาเอาเงินนั้นไปทำกิจกรรมใช่ไหมครับไปอบรมไปส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายแต่กรามินแบงค์เนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นกรามินแบงค์เนี่ยเอาเงินมานะครับแล้วทำให้เงินของตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะของการปล่อยกู้แต่การปล่อยกู้เนี่ยจะเป็นการปล่อยกู้เฉพาะผู้หญิงในชนบทที่ยากจนเท่านั้นคือแต่เดิมเนี่ยโครงการมีเป้าหมายทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละแต่ในเวลาต่อมายูนุสเนี่ยครับพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่ยากจนเป็นการเฉพาะเจาะจงเลยเพราะเขาตัดสินใจจากข้อมูลวินัยทางการเงินของผู้หญิงพอมาดูแล้วเนี่ยพบว่าคนที่กู้เงินไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะที่มีวินัยในการจ่ายดอกคืนตลอดอย่างสม่ำเสมอไม่มียอดคงค้างใดๆทั้งสิ้นเนี่ยยูนุสก็เลยเห็นช่องว่าไหนๆก็จะแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วเราน่าจะเอาสิ่งเนี้ยไปแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศร่วมด้วยดีไหมเพราะในช่วง70ครับอาจารย์ในเวทีการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าเฟมินิสต์ที่เข้ามามีบทบาทมากๆในช่วง70นะครับเขาจะมองตรงกันว่าเนี่ยสาเหตุที่ gender equality มันถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นเพราะว่าผู้หญิงอ่ะไม่ได้มีโอกาสที่จะโชว์ศักยภาพแล้วยิ่งเวลาที่แบบไม่สามารถออกไปโชว์ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ไหนได้เลยอ่ะก็ต้องพึ่งพาใครก็ต้องพึ่งพาเงินของสามีเพียงลำพังดังนั้นน่ะถ้าเราส่งเสริมให้ผู้หญิงพวกเนี้ยเข้าถึงเงินกู้ได้แล้วเอาเงินกู้อ่ะไปแปรรูปไปตั้งกิจการด้วยตนเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเดี๋ยวผู้หญิงพวกเนี้ยจะมีอำนาจต่อรองในครัวเรือนเดี๋ยวผู้หญิงพวกเนี้ยจะมีความเท่าเทียมทางเพศกับผู้ชายในครัวเรือนโดยอัตโนมัตินั่นคือข้อสมมติฐานของสิ่งที่เรียกว่าไมโครไฟแนนซ์ครับอาจารย์ในการจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วมากไปกว่านั้นผู้หญิงเนี่ยสามารถส่งเสริมศักยภาพให้เจริญเติบโตเท่าเทียมกันกับผู้ชายกลายมาเป็นเอคอนอมิกแอคเตอร์แบบนึงอย่างผู้ชายได้ก็ด้วยการเข้าถึงเงินกู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าไมโครไฟแนนซ์ไมโครเครดิตเนี่ยสำหรับเฟมินิสต์ในวงการการพัฒนาจึงมองว่าเนี่ยคือโครงการเปลี่ยนโลกเลยนะครับคืออาจจะให้บริบทเพิ่มอีกอย่างนึงนะครับในช่วง70นะครับอาจารย์พอเฟมินิสต์เข้ามามีบทบาทในสาขาการพัฒนาศึกษามากๆซึ่งตอนนั้นน่ะ development studies หรือการพัฒนาศึกษายังไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นองค์ความรู้สาขาแบบจำแนกออกมาเป็นแบบ interdisciplinary สอนเดียวๆด้วยซ้ำอ่ะตอนนั้นมันยังเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเท่านั้นน่ะเฟมินิสต์ตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากๆก็พยายามจะสื่อสารว่าแหมที่ผ่านมาเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์การพัฒนาก็เหอะไม่เคยมองผู้หญิงว่าเป็น economic actor ได้เลยผู้หญิงก็มีศักยภาพในการเป็น producer หรือผู้ผลิตนะครับมีศักยภาพไม่ต่างจากผู้ชายเลยดังนั้นนะครับ microfinance จึงถูกนับว่าเป็นโครงการเปลี่ยนโลกและถูกมองว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากมากเสียจนองค์กร UN ก็ตาม IMF ก็ตาม World Bank ก็ตามครับถึงขั้นขนานนามยูนุสเลยอะว่าเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนโลกได้อย่างน้อยที่สุดคือจนแม้กระทั่งปัจจุบันน่ะไมโครไฟแนนซ์ก็ยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่แก้ไขปัญหาความยากจนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
แล้วก็ในช่วงประมาณ1989ถึง1992นะครับมีการเก็บสถิติกันครับอาจารย์วินว่าผู้หญิงชาวบังคลาเทศราวๆ 1.8 ล้านคนน่ะสามารถเข้าถึงเงินกู้จากโครงการเนี้ยได้อย่างเต็มที่เลยแหละและมากไปกว่านั้นนะครับไม่ได้มีแค่กรามินแบงค์เท่านั้นอีกต่อไปที่ปล่อยกู้ให้กับผู้หญิงพวกนี้ตอนหลังมันก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเพิ่มขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการคนยากจนในชนบทซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลตั้งขึ้นมาเองเลยเพราะเห็นว่าNGO ทำแล้วเวิร์กและดูเหมือนว่าองค์กรระหว่างประเทศมันชอบมากรัฐบาลก็เลยอ่ะเอาใจกระแสโลกก็เลยจัดตั้งไอ้สิ่งที่เรียกว่า RPP ขึ้นมาหรือว่า Rural Poor Program ในขณะเดียวกันมันก็จะมี NGO อีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ใช่กรามีนแบงค์นะครับแต่เรียกว่าคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของชนบทบังคลาเทศหรือเรียกสั้นๆว่า BRAC ย่อมาจากบังคลาเทศ Rural Advancement Committee ครับอาจารย์ดังนั้นน่ะตอนหลังนะโหผู้หญิงมีช่องทางเยอะมากเลยในการจะหาช่องทางในกู้เงินนี่ครับจริงๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกว่าเป็นโครงการที่ได้รับการแบบว่าคนมองเห็นแบบว่าชื่นชมเยอะแยะมากอันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงเป็นโครงการที่ทำให้ได้โนเบลไพรส์สาขาสันติภาพหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้อาจจะต้องสาขาเศรษฐศาสตร์ครับโอเคโอเคผมไม่แน่ใจเนาะในปี2006นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันเยอะแยะมากมายผมเริ่มสงสัยแล้วว่าในเมื่อหลักการและเหตุผลเป็นแบบเนี้ยในมุมมองหรือว่าพอมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วเขาบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยประเด็นนี้กันต่อสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นไมโครไฟแนนซ์นะครับเมื่อกี้ก่อนเบรกปิดเบรกแรกนะครับเราแอบ2คนแบบว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าแบบว่าโครงการนี้ได้รางวัลโนเบลไพรส์จริงๆหรือเปล่าเราไปแอบทำกันบ้านมากันนะครับก็ได้โนเบลไพรส์จริงๆในปี2ปีคศ2006นะครับเมื่อกี้อาจารย์อาร์มทิ้งท้ายไว้ว่าแบบว่าเราพูดถึงโครงการนี้ผมก็ทำกันบ้านมาเหมือนกันนะครับก็ในกรณีศึกษาที่เขาประเมินวัตถุประสงค์อันนี้ว่าบรรลุหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเนาะอาจารย์อาร์มที่เขาดูว่าแบบว่ามีจำนวนผู้หญิงมากู้เงินไปกี่คนแล้วก็จำนวนที่แบบว่าผู้หญิงคนนี้มาใช้หนี้ที่กู้ไปถ้าผมจำไม่ผิดมากกว่า 90% แล้วพอดูตัวเลขแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับตีปึ้งโครงการประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วพอเรามานั่งอ่านกรณีศึกษาที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละครับอาจารย์อาร์มก็เลยอยากชวนอาจารย์อาร์มพูดคุยต่อว่าโครงการเนี้ยนะครับไมโครไฟแนนซ์เนี่ยมันแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหา Gender Inequality ได้จริงๆหรือเปล่าครับอาจารย์อาร์มโอเคครับจริงๆอย่างที่อาจารย์วินพูดถูกเลยที่งานวิจัยส่วนใหญ่ครับมักจะถ้าเราใช้เชิงปริมาณเนาะเราก็จะอธิบายว่านี่ไงอัตราการจ่ายดอกเบี้ยคืนอะสูงมากเลยเราสามารถสรุปได้โดยอัตโนมัติเลยนะว่าผู้หญิงเราเนี้ยรวยขึ้นนะดิเพราะรวยขึ้นแปลว่าก็เลยมีเงินมาจ่ายดอกไงจ่ายต้นด้วยเห็นไหมล่ะโครงการไมโครไฟแนนซ์เนี่ยประสบความสำเร็จสมแล้วแหละที่ควรจะได้รางวัลโนเบลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่งานวิจัยจำนวนหนึ่งนะครับก็ยืนกรานว่าเราด่วนสรุปเช่นนั้นไม่ได้เช่นงานวิจัยของแอนมารีเกิร์สแล้วก็รีน่าเซนกุปตาซึ่งเป็นโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นบทความชิ้นหนึ่งที่มีคุณูปการและถูกกล่าวถึงบ่อยมากๆเลยในสายในงานเขียนหรือการศึกษาในสายเฟมินิสต์ในวงการการพัฒนาครับอาจารย์งานชิ้นนี้พยายามจะตั้งคำถามเลยว่ามันจริงไหมสมมติฐานที่เราบอกว่าพอมีเงินจ่ายดอกคืนน่ะแสดงว่ารวยขึ้นแสดงว่ามี gender equality แล้วโดยอัตโนมัติ2คนเนี้ยก็เลยไปทําวิจัยที่บังคลาเทศแล้วก็สํารวจกลุ่มประชากรตัวอย่างครับ2คนเนี้ยก็ยืนกรานเลยนะว่างานของเขาอ่ะก็เป็นเชิงปริมาณนะแต่ก็มีกลิ่นอายความเชิงคุณภาพปนอยู่ด้วยนะครับและก็ค้นพบว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถการันตีได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนที่กลับมาจ่ายดอกผู้หญิงเราเนี้ยเจริญขึ้นแล้วเท่าเทียมแล้ว empower แล้วเพราะเมื่อมาดูสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับ
พบว่าคนส่วนใหญ่เลยนะของกลุ่มประชากรที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยเกือบ1ใน4อ่ะตอบตรงกันเลยว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงแล้วก็ควบคุมกระบวนการใช้จ่ายเงินที่กู้มาคือสมมติว่าใช้ชื่อตินภพไปกู้แล้วตินภพก็อาจกลับบ้านมาเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาตกลงกับที่บ้านว่าจะใช้ยังไงตัวเองอ่ะมีอำนาจที่จะสามารถควบคุมกระบวนการใช้จ่ายเงินกู้ได้แต่แค่บางส่วนเท่านั้นปราศจากอำนาจในการบริหารควบคุมกระบวนการที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการผลิตตัดสินใจจะปลูกอะไรจะขายยังไงขายที่ไหนกลายเป็นว่าหลายเรื่องอ่ะเราถูกจำกัดไว้ด้วยความที่ว่าเพราะเธอเป็นผู้หญิงต้องให้อำนาจสมาชิกเพศชายในครัวเรือนเนี่ยบริหารจัดการไปสิเธออย่ามารู้ดีและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นนะครับอาจารย์วินเกือบ1ใน5เลยนะนะครับอีกประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์20นิดๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยยืนกรานเลยว่าแม้ว่าจะใช้ชื่อฉันเนี่ยไปกู้แต่พอกลับมาถึงบ้านตัวฉันเองเนี่ยปราศจากอำนาจปราศจากการควบคุมเงินกู้ของตัวเองแบบในทุกมิติโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะฉันเหลือหน้าที่เพียงหนึ่งเดียวคือเมื่อถึงรอบที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยฉันก็แค่ไปบอกสมาชิกเพศชายในครอบครัวว่าต้องไปจ่ายดอกแล้วเอาเงินมาหน่อยแล้วต้องเดินทางไปจ่ายดอกเบี้ยดังนั้นนะครับในงานชิ้นนี้ของแอนมารีเกิร์สและรีน่าเซนกุปตาเนี่ยจึงเตือนเราอย่างมากเลยว่าเฟมินิสต์ในโลกการพัฒนาทั้งหลายจงอย่าได้ด่วนสรุปเด็ดขาดว่าตัวเลขที่ปรากฏว่าเรามีคนจ่ายดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันจะเท่ากับว่าผู้หญิงเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราจะแปลโดยอัตโนมัติว่ามันเกิด gender equality ในครัวเรือนแล้วมันไม่มีอะไรการันตีเช่นนั้นดังนั้นนะครับนักพัฒนาเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่จะต้องติดตามต่อไปหรือใช้เครื่องมือการวิจัยในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมใดๆก็ตามเนี่ยนะติดตามเพื่อชี้ให้เห็นว่าเงินกู้เนี่ยมันจะถูกใช้อย่างไรจริงๆนะครับทีนี้มันก็มีงานอีกบางส่วนเหมือนกันเช่นงานของไนล่าคาเบียอาจารย์ของอามเองนะครับกลับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของรีน่าเซนกุปตาเมื่อครู่นะครับด้วยการบอกว่าคาเบียอธิบายว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีมุมมองเชิงลบในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครัวเรือนเสมอไปเพราะในงานของเกิร์สและเซนกุปตาเมื่อครู่เนี่ยมันฟังดูเหมือนแบบสมาชิกเพศชายเนี่ยมันจ้องจะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบหรือกดขี่สมาชิกเพศหญิงในครัวเรือนตลอดเวลาเลยอะในทัศนะของคาเบียนะครับเงินกู้สามารถปรับปรุงและแก้ไขความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครัวเรือนระหว่างหญิงชายได้ในหลายกรณีและในเวลาเดียวกันนะครับเงินกู้เนี่ยก็สามารถทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายที่เดิมทีอาจจะมองว่าตัวเองอะต่างคนต่างอยู่ในครัวเรือนต่างคนต่างมีบทบาทหน้าที่แยกขัดจากกันเนี่ยบัตรเนี้ยเงินตัวเนี้ยจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการร้อยคน2กลุ่มที่มีหน้าที่2อย่างต่างกันน่ะให้รู้สึกถึงการเป็นทีมเดียวกันได้มากขึ้นทำให้ฝ่ายชายรู้สึกว่าฉันมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นสามีเป็นพี่ชายหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยในการจะต้องร่วมทีมบริหารจัดการเงินก้อนเนี้ยไปด้วยกันซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวิธีคิดหรือข้อสรุปดังกล่าวของไนล่าคาเบียเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะค่อนข้าง traditionalist นิดนึงในแง่ที่ว่าไนล่าคาเบียเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราควรจะมองบทบาทผู้หญิงผู้ชายเหมือนต่างกันแค่ไหนผู้หญิงควรมีบทบาทมากน้อยเพียงใดคือไนล่าคาเบียพยายามจะเสนอกรอบที่ว่าเราคือทีมเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ debatable นะว่าเงินกู้มาแล้วผู้หญิงจะจัดการมันยังไงต่อจัดการที่ว่าผู้ชายควรมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนหรือเราไม่ควรปล่อยให้ผู้ชายที่เดิมทีเนี่ยมีอำนาจในบ้านมากเกินไปเนี่ยเข้ามายุ่งกับเงินก้อนนี้อย่างที่เกิร์สกับกุปตาพยายามจะสื่อหรือเราอาจจะเสนอแบบในราคาเบียก็ได้ด้วยกันบอกว่าก็ไม่เห็นต้องกีดกันนี่ยังไงก็ทีมเดียวกันก็บริหารจัดการไปด้วยกันสินะครับมันก็ยังคงเป็นข้อดีเบตในวงการเฟมินิสต์ในการพัฒนาอยู่จนถึงปัจจุบันครับอาจารย์วินจริงๆ2บทความเนี้ยอาจารย์อามส่งให้เราด้วยนะเราว่ามันเป็นแบบว่าการบทความ2บทความที่เป็นข้อโต้แย้งกับ counter argument ที่แบบว่าชนกันให้เห็น2ด้านชัดเจนมากเลยทีนี้อีกคำถามนึงครับอามที่เราสงสัยก็คือในอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่อ่ะ
ก็นักพัฒนาเชิงวิพากษ์ตั้งคำถามกันบ่อยมากเลยกับเรื่องนี้เมื่อกี้อาร์มใช้คำว่า economic actor ไม่รู้เราเข้าใจถูกหรือเปล่าไอ้ economic actor เนี่ยก็คือสังคมอยากให้ทุกคนเป็น actor เป็นนักแสดงมีบทบาทในเรื่องเศรษฐกิจกันมากขึ้นถ้าเราเข้าใจผิดอาร์มช่วยแบบว่าแก้ไขด้วยนะครับว่าทำไมกล่อมรัฐถึงหันมาสนับสนุนโครงการแบบนี้ให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองโดยปราศจากรัฐสวัสดิการครับอาร์มอาจารย์วินเข้าใจไม่ผิดเลยครับจริงๆยกตัวอย่างเช่นในเคสของเนปาลอย่างเงี้ยครับอย่างในเคสของเนปาลเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ารัฐกระตือรือร้นมากที่จะมีส่วนร่วมเข้าไปสนับสนุนในโครงการไมโครไฟแนนซ์คุณผู้ชมหลายคนฟังประโยคต่อไปเนี้ยอาจจะรู้สึกตกใจหรือไม่เห็นด้วยกับเรานะครับก็ไม่เป็นไรคีย์เวิร์ดที่บอกเอาไว้ว่าให้ขีดเส้นใต้อะคำว่าพึ่งพาตัวเองครับมันเป็นคำที่ฟังดูดีแล้วเราควรจะสนับสนุนถูกต้องไหมครับเฮ้ยดีจะตายให้ผู้หญิงได้ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองได้พัฒนาตนเองได้มีพลังได้มีอำนาจในของตัวเองกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองแต่ในบทความอีกชิ้นนึงนะครับของแคทเธอรีนแรงคินเสนอว่าในคำว่าพึ่งพาตัวเองอ่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าคำนี้มันแฝงมากับอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่พยายามจะบอกว่าเธออ่ะพึ่งพาตัวเองสิรัฐเห็นไหมประชาชนอ่ะพึ่งพาตัวเองได้ละแกน่ะก็ไม่ต้องมีสวัสดิการอะไรเยอะแยะนักหรอกแกเอาเวลาไปใส่ใจไปโฟกัสสนับสนุนในทุนแทนเถอะเพื่อที่ว่าทุนและการลงทุนหรือสินค้าต่างๆจะหลั่งไหลเข้าประเทศแกอย่างเสรีไงตามกรอบที่ IMF และ World Bank ได้กำหนดเอาไว้ใน Structural Adjustment Program หรือโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆให้กลายเป็นเสรีนิยมใหม่ไงจุดเนี้ยครับกลายเป็นว่านักพัฒนาเชิงวิพากษ์มองเห็นว่าเฮ้ยมันมีช่องที่เชื่อมโยงกันอยู่นี่หว่าระหว่างโครงการไมโครไฟแนนซ์ที่เน้นพึ่งพาตัวเองกับอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่พยายามจะลดบทบาทของรัฐลดสวัสดิการของรัฐเพื่อให้รัฐไปโฟกัสเรื่องการส่งเสริมตลาดให้ตลาดเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนและทำให้คนทั้งหมดในสังคมนะครับเหลือมิติเดียวในชีวิตเท่านั้นคือฉันจะเป็น economic actor ฉันจะมีศักยภาพมากพอจะเป็นแรงงานเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการและชีวิตนี้ต่อจากนี้ไปฉันจะสนใจเพียงแค่ประเด็นทางเศรษฐกิจชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่งสิ่งนี้ครับมันก็มีแนวโน้มสูงมากเนาะที่อาจจะฟังเป็นเรื่องที่ดีก็คือส่งเสริมให้พึ่งพาตัวเองมีศักยภาพแต่ถ้าเรามองในอีกด้านนึงหากรัฐปราศจากสวัสดิการอุ้มชูดูแลและเราทึกทักว่าผู้หญิงทุกคนพึ่งพาตัวเองได้แล้ว 100% เรากำลังเผลอที่จะผลักใครหรือทิ้งเขาใครไว้กับความยากจนไว้เบื้องหลังบ้างแน่นอนว่ามันอาจจะมีเป็นจำนวนมหาศาลเลยด้วยซ้ำสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่น่าคิดครับอาจารย์วินว่าสุดท้ายแล้วโครงการไมโครไฟแนนซ์ไมโครเครดิตเนี่ยมัน always good always correct ถูกต้องที่สุดไม่มีวันที่มันจะสร้างผลเสียจริงอย่างที่มันเคลมหรือเปล่าเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ครับอาจารย์วินวันนี้เห็นภาพชัดเจนเราต้องบอกอาร์มก่อนว่าแบบว่าตอนแรกที่ชวนคุยเรื่องนี้แอบทำกันบ้านแอบกังวลแต่ว่าพอฟังแล้วแบบว่าเห็นการวิพากษ์วิจารณ์รอบด้านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้พวกเราสองคนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์อามากลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ